ที่ก่อนๆเนี่ยพอเทศกาลอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมเนี่ยคนเยอะอยู่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยจะมีคนเลยคนไม่ค่อยเที่ยวกันตอนนี้ต้องทำแบบนี้ไอ้ลูกๆก็ออกไปทำงานอย่างอื่นกันมั่งแยกตัวกันนะครับแยกตัวอยู่ตรงนี้ที่เดียวกันไม่ไหวต้องแยกตัวไปตรงอื่นต้องไปทำอาชีพอื่นกันต่อจ้ะลูกๆก็แยกไปทำนู่นมั่งทำนี่มั่งครับอยู่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ไหวต้องแยกกันแต่เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นครับผมคาดหมายวันนั้นแบบนั้นเลย